วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทนิครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ13กุมภาพันธ์2565นายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ชี้แจงถึงกรณีมีกระแสข่าวการปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19จากภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรือว่ายูเซปมาเป็นการรักษาตามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลว่าการออกประกาศเป็นอำนาจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตรวจโควิด-19ออกจากภาวะฉุกเฉินตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลแต่หากมีการประกาศออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาดังนั้นการที่ใช้คำว่าหมดสิทธิ์รักษาฟรีจึงไม่ถูกต้องต้นขอยืนยันว่ายังรักษาฟรีและรักษาฟรีทุกโรคไม่เฉพาะแค่โควิดเลขาธิการสปสช.ยังย้ำนะครับว่าประเด็นนี้ต้องทำความเข้าใจหลักการระบบสาธารณสุขของไทยก่อนก็คือ1เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีเช่นสวัสดิการข้าราชการประกันสังคมบัตรทอง2หากมีอาการฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถเข้ารับการบริการในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนซึ่งกรณีของโควิด-19 นั้นตั้งแต่ปี2563กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ถือเป็นเหตุฉุกเฉินเนื่องจากในช่วงแรกจนถึงช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ามีความกังวลว่าเมื่อป่วยแล้วเชื้อจะลงปอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจึงต้องประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อรีบนำผู้ป่วยเข้าไปรักษาให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ดีสายพันธุ์หลักที่ระบาดในขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งผู้ป่วย 80-90% แทบไม่มีอาการสามารถรักษาตัวที่บ้านในระบบโฮมไอโซเลชันหรือมีเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่มีเหตุที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดดังนั้นหากมีการประกาศให้โรคนี้ไม่เป็นภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยก็สามารถไปรักษาพยาบาลได้ตามระบบปกติหากใช้สิทธิ์บัตรทองก็จะมีหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือหากจะเข้าระบบการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันสปสช.ก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิมดังนั้นไม่ว่าจะประกาศว่าเป็นฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินประชาชนยังได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะบัตรทองรักษาทุกโรคอยู่แล้วส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุขภาพใดระบบสุขภาพหนึ่งในอดีตประชาชนสามารถไปได้เพราะในภาวะฉุกเฉินวิกฤตซึ่งเมื่อโรคโควิด-19 ถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินก็หมายความว่าผู้ป่วยสามารถไปรักษาโรงพยาบาลประเภทนี้ได้แต่หากต่อจากนี้ไปโรคนี้ไม่ได้ถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วขอแนะนำให้ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบสิทธิสุขภาพตามระบบปกติเพราะหากไม่มีอาการฉุกเฉินแล้วโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบกองทุนสุขภาพต่างๆจะไม่ได้เข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายให้อย่างไรก็ตามเนี่ยหากป่วยเป็นโควิดแล้วมีอาการฉุกเฉินด้วยเช่นมีไข้สูงหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยความดันต่ำไม่ค่อยรู้สึกตัวรู้สึกจะเป็นลมก็สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบได้ด้วยอาการฉุกเฉินวิกฤตนั้นทางกองทุนสุขภาพผู้ป่วยรายนั้นจะตามไปดูแลให้สรุปประชาชนถ้าป่วยด้วยโควิด-19หากไปเข้ารับการรักษาตามระบบสิทธิสุขภาพของตนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเหมือนเดิมแต่หากไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบและไม่มีอาการฉุกเฉินทางกองทุนสุขภาพจะไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วเอาเป็นว่าเนี่ยครับหลายคนนั้นไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐนั้นจะไม่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อันนี้ไม่จริงนะครับสปสช.โดยคุณหมอจเดชเน้นย้ำแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโควิดเนี่ยครับจะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ยังดูแลเหมือนเดิมนั่นก็คือไปใช้สิทธิตามที่คุณมีอยู่พนักงานบริษัทเอกชนก็ไปใช้สิทธิประกันสังคมนะครับข้าราชการก็มีสิทธิของสวัสดิการข้าราชการอยู่แล้วส่วนชาวบ้านทั่วไปนั้นก็มีเรื่องของบัตรทองดังนั้นก็ไปใช้สิทธิตามที่ตัวเองมีสิทธิก็ยังคงดูแลรักษาฟรีเช่นเดิมครับ